เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้สำหรับในส่วนของเซฟ15 Index Futureหลังจากที่ปิดลบไป 14.70 จุดในส่วนของ H5011แล้วก็Basis เนี่ยปิดกว้างขึ้นแต่ก็อยู่ที่ระดับเพียงลบ 4.43 จุดวันนี้เมื่อเทียบกับในส่วนของตัวเซฟ50ก็มองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลดลงได้ต่อโดยมองในส่วนของปัจจัยภายนอกที่กลับมาเป็นแรงกดดันมากขึ้นหลังจากที่ความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปว่าจะลุกลามไปในส่วนของอิตาลีแล้วก็กระตุ้นนักลงทุนขายออกมาค่อนข้างมากในส่วนของตัวตลาดหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์โดยกลับเข้าไปถือในส่วนของดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งในฐานะสกุลเงินที่มีความปลอดภัยก็ทำให้มองว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวในวันนี้ก็คงจะอิงไปในทางลบโดยถ้ามองในส่วนของข่าวที่เข้ามาสร้างความกดดันก็มาจากในส่วนของภาพทางการเมืองของอิตาลีเองที่ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงแล้วก็ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลอิตาลีที่พุ่งขึ้นเหนือระดับ 7% ซึ่งทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของอิตาลีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากก็ทำให้มองว่าจะเป็นปัจจัยที่นักลงทุนเนี่ยยังคงเฝ้าติดตามดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของอิตาลีเกี่ยวกับหนี้สินที่เผชิญอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของตัว S50Z11 ที่มีโอกาสจะอ่อนค่าลงต่อเนื่องจากเมื่อวานไปที่ระดับ760แล้วก็660แล้วก็650จุดเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะเข้าไปเก็งกำไรช็อตตามแนวโน้มดังกล่าวโดยทั้งนี้ให้วางจุดสต็อปลอสไว้ที่ระดับ685จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของ KBank Z11 เมื่อวานนี้หลังจากที่เห็นราคาปรับตัวลดลงโดยได้รับแรงกดดันจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบเป็นวันแรกแล้วก็ MACD เองที่ยังคงปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์อาจจะช่วยจำกัดการอ่อนตัวลงบางส่วนแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าหลุดระดับ118บาทก็แนะนำให้ปิดสถานะรองออกไปส่วน KTB Z11 เมื่อวานก็เห็นราคาปรับตัวลดลงอีกครั้งแล้วก็กลับมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นโดยมีในส่วนของ MACD ที่ยังปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์เป็นแรงกดดันก็มองว่าในส่วนของผู้ที่มีสถานะช็อตอยู่ก็น่าจะถือต่อเพื่อรอทำกำไรใกล้ระดับ14บาทและตัดขาดทุนที่ระดับ 15.50 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future ก็มองว่าทั้ง3ตัวน่าจะมีแนวโน้มย่อตัวลงในวันนี้ตามทิศทางของราคาสินค้าอ้างอิงที่ได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นขณะที่ยูโรเนี่ยร่วงลงมากที่สุดในรอบ15เดือนจากความวิตกในเรื่องของการเมืองของอิตาลีเองที่ทำให้อาจจะทำให้การปฏิรูปทางเศรษฐกิจเนี่ยล่าช้าออกไปโดยทั้งนี้มองว่าในส่วนของแผนช่วยเหลือทางด้านการเงินต่ออิตาลีจากยูโรโซนเนี่ยก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ดังนั้นก็ยังต้องติดตามความคืบหน้าแล้วก็มองนักลงทุนหลังจากที่เห็นราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปใกล้ๆระดับ 1,800 เหรียญแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้ก็มีแรงขายทำกำไรออกมาทางเทคนิคด้วยขณะที่ในส่วนของตัวราคาโลหะเงินจากความวิตกในเรื่องของหนี้สินในยุโรปเองก็เป็นปัจจัยกดดันในเรื่องของ อุปสงค์ของโลหะเงินให้กลับมาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางราคาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวทองคำในช่วงเช้าที่ปรับร่วงลงมาจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของบ้านเราเมื่อคืนนี้ดาว17เหรียญมาอยู่ที่ระดับ 1,769.76 เหรียญต่อออนซ์ขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 34.04 เหรียญต่อออนซ์ในช่วงเช้านี้โดยในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองก็ได้รับแรงกดดันเช่นเดียวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆทำให้ในช่วงเช้านี้ก็ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 112.56 เหรียญต่อบาร์เรลหลังจากที่ในช่วง2
วันก่อนหน้านี้ก็ขึ้นไปเทสประมาณ115เหรียญแต่ก็ถูกแรงขายทำกำไรออกมาอีกครั้งดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของตัวนักลงทุนเองที่เปิดสถานะลองในส่วนของโกลฟิวเจอร์เอาไว้ในช่วงที่เห็นการพักตัวของราคาในระยะสั้นแต่ว่าในส่วนของระยะกลางเนี่ยยังมองเป็นขาขึ้นก็มองว่าถ้าหากยังไม่หลุดระดับ 25,800 บาทก็ยังให้คงสถานะตอบได้ส่วนสถานะใหม่อาจจะลุ้นการดิ่งกลับโดยการเข้าไปเปิดลองในช่วงที่ย่อตัวส่วน Silver Future มองว่าถึงแม้จะเห็นการย่อตัวตามราคาทองคำราคาโลหะเงินในตลาดโลกแต่ถ้าหากว่ายังยืนเหนือระดับ1,035บาทก็ยังให้คงสถานะลอง SPZ11 เพื่อรอทำกำไรในช่วงฟื้นตัวโดยมองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังค่อนข้างดูดีอยู่ส่วน Brent Crude Oil Future ก็มองว่าหลังจากที่เห็นการพักฐานลงมาแนะนำให้เป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ BRX 11ในกรอบ 3,380 ถึง 3,460 บาทสำหรับในส่วนของ Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume เมื่อวานนี้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยมาที่ระดับ 1.32 เท่าแต่ว่า Put Call Open Interest ยังทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.46 เท่าโดยมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่กลับมามากกว่า Put Option เป็นวันแรกก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่าอาจจะยังคงมีความผันผวนแล้วก็มองว่าน่าจะมีการดีดตัวได้บ้างระหว่างวันถึงแม้ว่าในส่วนของปัจจัยภายนอกเองยังเป็นแรงกดดันให้มีโอกาสปรับตัวลดลงได้ต่อในวันนี้อย่างไรก็ตามมองสำหรับผู้ที่ยังต้องการถือสถานะช็อตเอช50ช็อตพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาเชสิต630จุดก็ยังสามารถใช้ในส่วนของช็อตเอช50 Z11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและรอทำกำไรเมื่อดัชนีเซ็ต50ฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งไปยืนเหนือระดับ690จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ